วัสดีค่ะสวัสดี Daily News ค่ะการมูเตลูมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะกระเทยหรอกชายจริงหญิงแท้อะไรเงี้ยเขาก็มีความเชื่อก็มูเพียงแต่ว่าพอเป็นกระเทยอ่ะมันคือตะโกนไงเวลาไปมูที่ไหนอุ้ยแม่ตรงนี้มันเลิศนะอะไรเงี้ยมันจะมีการบอกต่อผู้ชายเขาอาจจะไปมูด้วยกันเงียบๆอะไรเงี้ยผู้หญิงเขาก็จะแบบซุบซิบซุบซิบเบาๆอะไรเงี้ยเพราะกระเทยแบบตะโกนนิดนึงอุ้ยแม่ไปมูตรงนี้มาเขียนลงนิดนึงซีแชร์นิดนึงมันก็เลยเป็นเรื่องเล่าเคยมีคนทำงานวิจัยเหมือนกันว่าทำไมแบบหมอดูส่วนใหญ่จะเป็นกระเทยเยอะอย่างของแม่หมอเองอ่ะแม่หมอก็ไม่รู้แต่ว่าแม่หมอเองก็คือเหมือนแบบโชคชะตาฟ้าลิขิตเนาะให้มาแบบด้านสายนี้ค่ะเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คนเชื่อความเชื่อเนี่ยนะของคนไทยมันมีมาช้านานมากๆมันอยู่ที่ว่าเราเชื่อมากเชื่อน้อยเชื่อเยอะที่สุดเชื่อแบบงมงายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ละคนเชื่อไม่เท่ากันแต่ถามว่าตอนเริ่มต้นการเป็นหมอดูและเป็น LGBT เนี่ยมันมีหมดแหละคนต่อต้านคนไม่ต่อต้านแต่เราเลือกที่จะรับหรือไม่รับพอเราเลือกไม่รับปุ๊บเราก็วางเขาไว้ตรงนั้นเราก็ทำงานของเราไปปกติสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เราทำอะมันจะพิสูจน์เรามาจนถึงปัจจุบันถ้าเราไม่มีความสามารถหรือไม่มีคุณภาพอะเราก็คงไม่มีงานนะเราก็คงแบบดับไปแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่พอเรามีตรงนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอเคแสดงว่าคนก็ยังให้การตอบรับแล้วก็สิ่งที่เราทำมาเนี่ยถือว่ามันถูกต้องละอะไรเงี้ยครับตอนแรกเลยเนี่ยเราเนี่ยไปเรียนปริญญาโทเรียนด้านคอมมิวนิเคชันนะคะมาร์เก็ตติ้งคอมก็เรียนจนจบด็อกเตอร์ค่ะก็เพิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็ได้โอกาสได้ไปนั่งเป็นนักวิชาการในกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรนะคะด้วยความที่ว่าเจนเราคือเจน Y เราอยู่ใกล้กับเบบี้บูมเมอร์ด้วยแล้วก็ใกล้กับเจน X Gen Z ใช่ไหมคะดังนั้นอยู่ตรงกลางข้อดีคือการปรับตัวได้ง่ายคือเราสามารถที่จะเข้าใจคนที่อายุมากกว่าได้มีการวางตัวมีการเข้าใจมีการให้เกียรติกันส่วนกับวัยเด็กเนี่ยเราก็จะเข้าใจเขาตรงที่เขาต้องการอะไรที่มันแบบรวดเร็วของข้อมูลไม่ย่นเยอะแล้วก็คุยแล้วจบเลยตรงๆได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องพี่รีตองเราก็เลยอยู่ตรงกลางดังนั้นเนี่ยเวลาแม่หมอเขียนคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์ของหมอดูต็อกแต็กเนี่ยจะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเพราะคนอ่านแล้วแบบอาเก็ตเลยไม่ต้องแบบหลายๆอย่างบอกเลยว่าดวงการงานของคุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็คือจบไปเลยก็ได้ทำงานมานะคะกับ4ปีแล้วพอมาเปลี่ยนสมัยเนี้ยนะคะท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ได้เข้าไปนั่งในกรรมาธิการนี้อีกนะคะเป็นที่ปรึกษาทีเนี้ยพอวันที่เขามีการนำเสนอพรบสมรสเท่าเทียมผ่านรอบแรกเนี่ยมันจะต้องมีพิจารณาวิสามันคือตั้งกรรมธิการขึ้นมาทำงานเลยกรรมธิการวิสามันเนี่ยคือพิจารณาใน3เดือนเนี่ยว่ามันมีอะไรที่มันต้องเพิ่มมันมีอะไรที่ต้องลดมันมีอะไรที่ต้องปรับนะคะเราก็ต้องแก้กฎหมายด้วยเพราะเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่แล้วมันครอบคลุมถึงคุณภาพชีวิตคนโดยที่ไม่แบ่งแยกว่าคุณเป็นเพศอะไรเราจะไม่พูดเรื่องเพศเราจะพูดถึงในเรื่องของคุณภาพของคนทุกคนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐการเข้าถึงของคู่สมรสใช่ไหมฮะที่ผ่านมาคู่สมรสในที่นี้หมายถึงชายกับหญิงแต่ปัจจุบันนี้ที่เราทำคือคู่สมรสคือคู่สมรสนะคะหมายถึงบุคคลต่อบุคคลนะคะเราแก้กฎหมายที่มาตรา118เนี่ยในเรื่องของกฎหมายในการมีชู้เนาะแต่ก่อนเขาจะใช้คำว่าชายใดนอกใจภรรยาไปมีสัมพันธ์กับหญิงอื่นผิดถูกไหมฮะอันเนี้ยพอวันนึงอ่ะชายนอกใจภรรยาไปเป็นชู้กันกับเกย์เป็นกับทรานเจนเดอร์เป็นกับ LGBT อะไรเงี้ยเอาผิดไม่ได้เปลี่ยนเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งนอกใจคู่สมรสไปมีสัมพันธ์ชู้สาวกับบุคคลอื่นอันนี้ฟ้องได้เลยดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้สำหรับคู่ชีวิตที่เป็น LGBT ที่เขาอยากจะมีครอบครัวไม่ต้องให้เกิดความกังวลอะไรเงี้ยเราไม่ใช้คำว่าบิดามารดาเราเสนอให้ใช้คำว่าบุพการีโดยที่ไม่ต้องมาคิดว่าคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่ทั้งคู่เป็นบุพการีของเราก็นำเสนอประมาณนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราผ่านสภาล่างแล้วก็คือ3วาระครบสว.วาระ1ก็ผ่านแล้วตอนนี้คือรอเปิดสภาออกมาเขาจะพิจารณาอีกวาระ2วาระ3แล้วบังคับใช้ซึ่งเท่าที่ดูจากแนวโน้มสถิติที่เขาโหวตกันเนี่ยนะคะแล้วข้อกฎหมายต่างๆนานาเนี่ยคิดว่าเห็นด้วยกับ 100% แน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีการเคลื่อนไหวตื่นเต้นแล้วก็ตกไปใช่ไหมฮะทำให้มันตกไปแต่ตอนนี้มันไม่ได้ตกมันรอพิจารณาอยู่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงสภาปิด
นะคะปิดสมัยประชุมแล้วก็สวกำลังจะใกล้จะหมดวาระและเหมือนที่เขากำลังเปิดรับสมัครกันอยู่แต่สวชุดนี้จะเป็นคนพิจารณารอบนี้ค่ะก็น่าจะเปิดมาประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ก็น่าจะได้เห็นการอัปเดตอีกรอบนึงอะไรเงี้ยไม่เงียบหรอกตอนนี้เขาก็เริ่มแบบยิ่งจะเข้าสู่เดือนจูนเนี่ยเป็นเดือนไพร์มันเนี่ยคนก็เริ่มจะออกมาเซเลเบตอยู่แล้วประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศแรกรองจากไต้หวันเราไปเสิร์ฟเรื่องความสวยความงามเรื่องความสนุกเรื่องสีสันของงานพรายดีกว่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้เพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีแรกที่กฎหมายทำให้เรายอมรับมากขึ้นแล้วพวกเราออกมาเซเลเบตกันดีกว่าเพื่อให้รัฐนะคะได้มองเห็นความสำคัญตรงนี้และผลักดันให้มันเกิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพรบสมรสเท่าเทียมหรือกฎหมายในเรื่องของการรับรองเพศสภาพเนาะในอนาคตเราก็จะผลักดันเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันมีคำนำหน้าตามเพศสภาพอะไรเงี้ยในอนาคตนะคะหรืออาจจะตัดคำนำหน้าไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอันนี้แม่คิดว่ามองแต่เรื่องดีส่วนในเรื่องของคนจะมาเอาแสงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือมันห้ามกันไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีวิจารณญาณของเราเองที่เราจะเลือกเสกคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าการศึกษามันสำคัญอยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานของการที่จะพัฒนาประเทศนะคะแล้วก็คนแต่ละคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้มาแค่การศึกษาอย่างเดียวมันมีการศึกษามันมีครอบครัวใช่ไหมคะมันมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนานานะคะทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นข้อมูลมันมีอยู่เต็มไปหมดอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะศึกษาค้นคว้าหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะไปเปิดเจอก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนใช้ออนไลน์เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าแบบเกือบ 70% 80% ของประชาชนนะคะที่ใช้ตรงนี้อยู่ดิฉันก็คิดว่ามันเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอยู่แล้วอันดับ1 นะคะอันดับ2 นะคะในเรื่องของเด็กเยาวชนต่างๆนานาเนี่ยคนพ่อคุณแม่เนี่ยที่ผ่านมานะคะในยุคก่อนหน้านี้ยุคเราก่อนหน้านี้อาจจะมีในเรื่องของชุดความคิดเดิมๆมีคติความเชื่อว่าคนเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะมันสังคมไม่เอานะใช้ชีวิตยากนะแต่สมัยนี้ไม่ได้ยากนะคะทุกคนเนี่ยแค่มีความสามารถมันเริ่มเปิดกว้างประเทศไทยเปิดกว้างแต่ถามว่ายังมีอยู่ไหมในกลุ่มแอนตี้ยังมีอยู่แต่ก็จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มมีกฎหมายในเรื่องของการระงับในเรื่องของการไซเบอร์บูลลี่แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มครอบคลุมเยอะนะคะดังนั้นก็เลยคิดว่าไม่น่าเป็นกังวลว่าจะมีการเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยเราต้องปรับทันโลกทันสมัย